วิธีเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆกับธนาคารกรุงเทพดอกเบี้ย 1.5% รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-saving เปิดบัญชีออนไลน์เติมโอนจ่ายลงทุนง่ายในแอปเดียวผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพสำหรับคุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนะคะการเปิดบัญชีใหม่ค่ะผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปโดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้1บัญชีต่อรายลูกค้าและในนามบุคคลเดียวเท่านั้นไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝากเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 22:00 นซึ่งสามารถเปิดบัญชีได้ทุกที่ที่คุณสะดวกผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขตทำธุรกรรมได้สะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิตอลและสาขาของธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากช่องทางการทำธุรกรรมสามารถฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาธนาคารได้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอลโดยจำนวนเงินและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางบริการทั้งนี้การคุ้มครองเงินฝากตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2564บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อ1สถาบันการเงินค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ BY Story ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ